สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมุลกันแบมเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube แล้วก็เชียร์มนสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับ ฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิดิงด้านล่างนะฮะเรามาเริ่มต้นกันสําหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของโปรแกรมพิเศษอังกฤษนะครับคู่ระหว่างนอ t t i n งแฮมฟอ r ์เรสรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เรานะครับ5ประเด็นหลังเยมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเรื่องของคนทำประตูเราก็สเสียบตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับน,นนี้แมนยูของเราเนี่ยนะครับมีการ จัดเสบตัวจริงโดยใส่ดวยวลิกามาเหมือนเดิมนะครับมีลีนเลิฟแล้วก็แฮร์รีร่แม็กควายนะฮะส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอะไรเดี๋ยวเรามาคาอ,อกันเพิ่มเติมด้วยนะครับก็มีแบ็คขวาเป็นมอนวิซาก้าแล้วก็แบ็คซ้ายเนี่ยเป็นเดียโกดาโล่นะครับ ส่วนด้านกลางเนี่ยก็มีในรายของบรูโน่เฟอร์นันเดสกสเซนเอเลกเซนนะครับซึ่งเอเล็กเซนกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยรวมไปถึงคาซ e เมโรนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยประกอบไปด้วยในรายของแอนโตนี่เดรอนซานโช่แล้วก็แอนโตนี่มาร์ซิยานะครับนี่คือเรื่องของ11ตัวจริงส่วนเรื่องของการทำประตูครับแมนยูก็ทำประตูได้แบบสวยงาม2ประตูเนี่ย เกิดขึ้นจากการเข้าทําที่ดีเลยนะฮะอันตอนนี้ยงมมาตูนาทีที่3.2ครับเป็นจังหวะการซ้ําจากจังหวะของมาซียลที่หลุดเข้าไปยิงนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเครดิตภาพรวมกับการ ขึ้นเกมทําเกมรุกก็ทําให้ดีนะครับในจังหวะขึ้นนำหนึนะฮะแล้วก็ประตูที่2ครับจากเดียโกดารโลนาทีที่76นะฮะที่เติมขึ้นมาจากแบ็กซ้ายแล้วก็จบกันเข้าไปนะครับซึ่นดนี้แอนโทนี Anthony, เล่นได้ดีที่สุดนะฮะโดยที่หล,หลายๆซื่อก็อยกให้เป็นแมนด o ลแมทนะครับแล้วก็มีการทั้งยิงแล้วก็แอซซิตในเกมันนี้ด้วยนะฮะก็จังหวะที่ดารโยิงได้เนี่ย คนที่ลากตัดเข้ามาตรงกลางเข้าในเนี่ยนะฮะแล้วก็จ่ายก็คืออันโตนี่น,นั่นเองนะครับส่วนผู้เล่นตัวสำรองครับส่วนใหญ่ก็ร้อยหลอกครับตัวสำรองเนี่ยก็จะมีผู้สำบัตู2รายก็คือนาธานพิชชอปนะฮะจากปันแลนเบดดอนวิลเลียมนะครับมาร์คูราโดมีเฟสมีฟาโกนโดมีซีรานอิกบามีวาวไวคอร์แล้วก็อิลลังกานะฮะตัวสำรองเนี่ยคือมีเท่านี้จริงๆนะครับส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งด้วยเนื่องจากว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนะครับ อาจจนี้นะครับ5ประเด็นหลังเกมเรื่องแรกนะครับก็ภาพรวมก็คือแมนยูเนี่ยฉกฉวยโอกาสอันดีเอาไว้ในมือได้นะครับทำไมถึงพูดแบบนั้นครับเนื่องจากว่าก่อนเกมเนี่ยนะฮะเราซรากันดีว่าตารางคะแนนเนี่ย นิวคาสเซิลรวมไปถึง็อตแนมสเปร์เนี่ยสะดุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่แมนยูจะแซงหน้าทั้งนิวคาสเซิลแล้วก็สเปิ์ไปไกลได้อีกนะครับซึ่งแมนยูใช้ความได้เปรียบจุดนี้แล้วก็สามารถเก็บชนะได้แล้วก็สามารถขึ้นไปอยู่อันดับ3เหมือนเดิมนะครับทำให้ตารางคะแนนแบบเรียลไทม์ล่าสุดเนี่ยนะฮะแข่งเข้ากันกับนิวคาสเซิลแมนยูมี59ส่วนนิวคาสเซิลมี56นะครับ แล้วก็ทิ้งห่างสเปอร์6แต้มสเปอร์แข่งมากกว่าครับ3าเนัดนะฮะเรื่องของคะแนนเนี่ยก็ห้าสแต้มเท่านั้นนะครับก็ห่างจากแมนยู6แต้มทําให้แมนยูเนี่ยก็ฉกคชวยในจังหวะแบบนี้หนีทั้งนิวคาเซิลแล้วก็สเปอร์ได้นะครับหรือว่าแซงนิวคาเซิลแล้วก็หนีสเปอร์ได้นะฮะนี่คือเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่2ครับเรื่องเกี่ยวกับตัวเลือกครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองเนี่ยตอนนี้แมนยูเจองานหนักมากๆนะฮะเราจะได้เห็นว่ารายชื่อลิเวอร์พูลตัวสำรองเนี่ย โหมีทั้งดาวรุ่งแล้วก็ตัวหลักเนี่ยเล่นชุดใหญ่เนี่ยเหลือน้อยมากนะฮะเช็คให้เห็นเนี่ยเล่นตัวหลักชุดใหญ่เนี่ยนะครับก็มีแค่เฟรดมีในรายของบรเวคอสนะครับแล้วก็อาจจะมีในรายของอีลองกาด้วยนะฮะที่อยู่ระดับกลางๆเข้าค่อนไปในส่วนของผู้เล่นชุดหลักนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่า จะมีผู้สมัครตู2รายนะครับแล้วก็มีซิลานิกบาวที่เป็นดาวรุ่งมาร์คูราโดแล้วก็เบนดอรมิเลียมที่เป็นดาวรุ่งนะฮะแล้วก็มีฟากโกนโดด้วยนะครับทำไมถึงมีรายชื่อเหล่านั้นเกี่ยวกับตัวสำรองเนี่ยเยอะมากๆก็คือดาวรุ่งเนี่ยเยอะเนื่องจากว่าก่อนเกมเนี่ยมีปัญหาอีกแล้วครับก็คือในรายของทารมราเซียแล้วก็สปบิเซอร์มีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็มีการตัดรายชื่อออกไปเลยนะครับไม่มีรายชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองด้วยและในระหว่างเกมเนี่ยนะครับ ได้ประกาศก็มีทีท่าว่าจะได้รับบาดเจ็บด้วยทําเอาผมเนี่ยก็เสียไปตามๆกันนะเห็นจากบัลแลนเนี่ยออกมาวอร์มด้วยนะฮะโดยสรุปแล้วครับซมเลลักเคิ์นะฮะนักข่าวของเอ็มเอ็นเนี่ยก็มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เล่นชุดหลักของแมนยูออกมาเยอะมากๆครับทอมฮีตนันมาเลเซียวารานมาตินสลุกชอแม็กโทเบนีดดน่ฟเดเบ็กซาบิเซอร์แรดฟอร์ดกานชโนะครับก็เพิ่มขึ้นเข้ามาอีก200รก็คือมาเลเซียแล้วก็ ซับปิเซอร์นั่นเองนะฮะก่อนเกมที่พบกับฟอร์เรสนี่แหละทำให้ตอนนี้ร้อยหลอครับทำให้เรื่องการผลักดันดาวรุ่งคือทางออกที่ดีที่สุดละในช่วงนี้นะฮะที่จะมาทดแทนตัวหลักได้นะครับและก็ดันมาเจ็บ10รายเนี่ยประมาณ10รายเนี่ยในช่วงที่โปรแกรมมันอัดแน่นนะฮะแล้วก็โปรแกรมนัดหน้าต่อต่อไปเนี่ยมันก็ยังมีโปรแกรมนัดสำคัญอีกมากมายอีกด้วยนะครับนี่คือเรื่องที่โชคร้ายของแมนยูของเรามากๆนะครับในเรื่องแบบนี้นะฮะทั้งตัวหลักเกี่ยวกับแนวรุกทั้งตัว เกี่ยวกับพวกแนวรับนะฮะหรือว่าตัวด้านข้างอะไรต่างๆแทบจะทุกตำแหน่งอ่ะได้รับอาดเจ็บหมดเลยนะครับโชครายจริงๆนะก็โอเคเข็นกันต่อไปนะครับถึงแมว่าจะมี ดาวรุ่งที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากพอแต่ก็หวังว่าดาวรุ่งเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถงัดฟอร์มส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเกิดดาวรุ่งงัดฟอร์มได้มันก็จะเป็นการมัดใจแฟนบอลได้มัดใจทินฮากดได้ด้วยนี่คือโอกาสของพวกคุณแหละที่คุณต้องคว้ามนาันเอาไว้ในช่วงที่ชุดหลักได้รับบาดเจ็บนี่แหละนะครับและประเด็นที่3ครับนั่นก็คืออันตนีนั่นเองนะครับตั้งแต่รายนี้ต้องพูดถึงเลยนะฮะหลังจากที่ก่อนนั้น,น,นก็รวมไปถึงจาร์ก่อนเกมเนะี่ยค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นทั้งเรรรื่ององงงขกกาายิาตู มีส่วนร่วมกับเกมที่ยังแบบไม่ค่อยมีการปฏิบัติต่อสักเท่าไหร่แต่ว่าเกมันเนี้ยทำได้ดีนะฮะทั้งการมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับรวมไปถึงการแอซซิตแล้วก็การทำประตูได้นะฮะที่ว่าเป็นฟอร์มที่เพอร์เฟกของเจ้าตัวในนัดหนึ่งเลยนะครับสำหรับเกมนัดนี้นะฮะของทางอนโทนีก็ ต้องได้รับความชมแหละนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีบางช่วงที่ดูแบบงุนงดไปบ้างแต่ว่าลันเนี้ยต้องให้เครดิตจริงๆอ่ะสำหรับการเล่นของแอตตนีนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวก็ทั้งแอซซิตทั้งยิงประตูได้นะฮะมันก็ต้องชมอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันที้สี่ครับก็คือในรายของแอ,งองตตนีมาซิยาลนะครับมาซิยาลเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นถึงขั้นสูงสุดนะฮะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมน,นี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับมาซิยาลในตำแหน่งพื้นที่ศูนย์หน้าตัวเป้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก่อนเกมเนี่ยมันโดน ว่ามาร์ซียาลเนี่ยจะคาดหวังได้หรือเปล่าในตอนที่ทางแรดฟอร์ดเนี่ยไม่พร้อมใช้งานนะครับซึ่งก่อนที่แมนยูจะได้ประตูนํำ100ยเนี่ยก็คือจงังหวะ1 0นั่นแหละก่อนที่ทางแอนโทนีจะยิงเนี่ยมาร์ซียาลก็เป็นคนที่วิ่งทำช่องแล้วก็ให้เครดิตบูโน่นเลยนะในการออกบอลเร็วแทงทะลุช่องแบบรวดเร็วให้กับมาร์ซียาลหลุดเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายของแอนโทนีที่ซ้ำกันเข้าไปจากลูกบอลของมาร์ซียาลที่ยิงนั่นแหละนะฮะที่ยิงติดเซฟนั่นแหละนะครับ แล้วก็ในจังหวัดอื่นที่มาซาลเนี่ยก็มีโอกาสด้วยนะเกี่ยวกับการทำประตูแต่ว่าทําไม่ได้นะเสียดายมากนะฮะแล้วก็การมีส่วนร่วมกับเกมเจ้าตัวเนี่ยก็ทําได้ดีตามลําดับนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความฟิตของเจ้าตัวนั่นเองนะครับจะได้เห็นว่ามาซาลยังมีความฟิตที่ยังไม่ดีพอในระดับที่ลงเล่นได้ตลอด90นาทีนะฮะนั่นคือจุดที่น่าเป็นห่วงอยู่นะฮะแต่ก็ตามลำดับครับ ก็เพิ่มนาทีแบบเรื่อยๆ60 70 80นาทีตามลำดับกันไปเดิงรีบไม่ได้นะฮะถ้าเกิดเดิงรีบในช่วงนี้ใช้หนักเกินไปเนี่ยแรดฟอร์ดไปแล้วนะครับมาสียาวไปอีกเนี่ยปวดหัวเลยนะฮะวอลวิคอร์สเนี่ยไม่น่าจะไหวแน่นอนครับประเด็นที่5้ครับก็คือเดียโกดาโลครับในนัดนี้เนี่ยนะฮะ จริงๆก่อนเกมเนี่ยมีการวิเคราะห์ัออกมาผมก็ได้มีการวิเคราะห์ไปแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดแบ็กซ้ายไม่พร้อมใช้งานแบ็กซ้ายไม่มีตัวเลือกหรือทําผลงานไม่ดีเนี่ยนะฮะบางทีดาโลอาจจะโดนจับมาเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายแทนที่พวกมาเลเซียหรือว่าลูกชอกก็ได้ซึ่งมันก็เป็นแบบบทวิเคราะห์ที่มองได้ว่าก่อนเกมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากแต่สุดท้ายเนี่ย เส้อตัวจริงออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้ดาโล่จริงๆนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วนะครับมาเสียได้รับบาดเจ็บล่าสุดช็องเขก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็ดันไปว่าดาโล่เนี่ยทำได้ดีในบทบาทแบ็กซ้ายด้วยนะครับถึงแม้ว,ว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ตัวเองถนัดก็ตามเล่นได้แต่ว่าไม่ใช่ถนัดแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นบ่อยนะครับแต่ก็ต้องให้เครดิตเกี่ยวกับ เวันนีในการเล่นเกมรุกประสานงานกับจอดอนซานโช่แล้วก็เล่นเกมรับได้ดีภาพรวมเนะี่ยทำได้ดีแล้วกันสำหรับดาโลนะฮะและส่วนหนึ่งที่ต้องยกเครดิตเป็นอย่างมากเนี่ยก็คือการเติมขึ้นมาแบบสวยส่วนงดงามครับในการยิงประตูที่2ให้กับแมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับนี่คือ5ประเด็นหลังเกมนะครับที่เอามาฝากกันส่วนแฟนผีเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องราวอื่นๆื่นกันบ้างน,นะครับที่เก็บตก หรือว่าพูดคุยกันนอกเหนือจากหลังเกมนะครับเป็นประเด็นของบรูโน่เฟอร์นเดสนะครับบรูโน่ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสกายปอดซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วนะบรูโน่เนี่ยเขาก็ได้ออกมายอมรับพฤติกรรมในสนามนะฮะที่ตัวเองเนี่ยมักจะมีการล้ำเส้นไปอยู่บ้างนะครับล้ำเส้นก็หมายถึงว่ามีการตะโกนใส่เพื่อนร่วมทีมมีการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะฮะบางครั้งเนี่ยก็ถึงขั้นแบบไปโวยวายใส่เพื่อนร่วมทีมทําให ื่อนร่วมทีมเนี่ยหงุดหงิดหรือการแสดงภาษากายที่ไม่ค่อยโอเคในสนามนั่นเองนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เคยคิดที่จะแสดงท่าทีไร้ความเคารพต่อใครทั้งนั้นนะครับส่วนหนึ่งที่เจ้าตัวทําแบบนั้นก็คือคาแรคเตอร์ครับมันเป็นแนวทางการเล่นของเจ้าตัวนั่นเองมันเป็นแพชชั่นที่มีต่อเกมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยต้องการทํามันออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำได้ดีเช่นเดียวกันคือแบบเขามีการ คาดหวังไว้สูงแล้วก็ตั้งความหวังไว้สูงมากในแต่ละเกมเพราะฉะนั้นเวลาเห็นเพื่อนร่วมทีม ฟอร์มหายหรือว่าฟอร์มตกไปเด่นไม่ดีเจ้าตัวก็มักจะมีการวะมีการกระตุ้นเพื่อร่วมทีมอาจจะเป็นการแสดงออกที่ไม่ค่อยโอเคแหละแต่ก็คือนั่นคือตัวตนของเจ้าตัวนะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยก็คือเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่อยากแพ้แล้วกันนะครับแล้วก็ผมเนี่ยชอบการแข่งขันจริงๆนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเดินหน้าตลอดเวลาทําสุดความสามารถโดยเสมอนะฮะในยามที่ได้รับโอกาสแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่โดยเสมอนะครับแล้วก็เจ้าตัวมักจะเรียกร้อง กับคนรอบข้างเช่นเดียวกันด้วยในยามอยู่ในสนามนะฮะฮนั่นคือสิ่งที่ทุกคนได้เห็นแหละมันคือคาแรคเตอร์แหละพูดกันแบบไปง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือที่มาที่ทําไมเราเห็นบรูโน่เนี่ยชอบวบยวายชอบแบบว่าบนแต่และเกมเนี่ยเอยอะมากๆนะครับส่วนน้องราวของลิซันโดมาตินีสครับลิซันโดมาตินีสได้ออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเจ้าตัวนะครับ ซึ่งเจ้าตัวมีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนั่นแหละหรือว่าออกมาเปิดเผยความรู้สึกแล้วกันนะครับหลังจากที่มีการประเมินแล้วว่าซีซั่นนี้มาร์ตินเนสเนี่ยเจ็บยาวปิดเทอมไปแล้วนะครับมาร์ตินเนสเนี่ยบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมเนี่ยคาดบวังเอาไว้นะครับสําหรับตอนจบของซีซั่นที่ สุดแสนจะพิเศษในช่วงปีนี้ครับแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคขัดขวางเราต้องค่ามันไปให้ได้เพื่อความแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากมันนะครับผมเนี่ยรู้ว่าผมจะกลับมาในอีกไม่ชานีนะฮะ เพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมจะสนับสนุนเพื่อร่วมทีมอย่างเต็มที่เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางกันไว้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ทางลิซอนโดมาเตเนสเนี่ยมีการโพสต์ในโซเชียลส่วนตัวนะครับส่วนเรื่องของอารอนบิซาก้าครับมีการจัดอันดับออกมานะครับอารอนบิซาก้าถือว่าเป็นนักเตะที่ดวนึตอนน่อห ได้ดีที่สุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าไร่กันระดับหนึ่งเป็นบันวิซาก้าเลยครับบันวิซาก้าดัวนหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีมากอยู่ที่9ก8แ็แล้วก็ รองลงมาเนี่ยก็เป็นวิลเลียมซาดิบาประดี๋สามจุดสามเปอร์เซ็นต์นะฮะอันดับสามเป็นลุกชอเลยครับที่ทำการดวลแบบหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นแคนนี่เตเต้แล้วก็ลิสเจมส์เจ็ดสิบเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ก่อนจริงๆมีเยอะมากแต่ว่าเอาประมาณนี้นะฮะก็มันเป็นสาก้าทำให้ดีครับในการดวลแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะซึ่งตในเนี้ยพอมันมีสถิติออกมาอย่างเงี้ยแฟนผีในโซเชียลครับก็ตั้งข้อสงสัยแล้วว่าเฮ้ยผลงานดีแบบ,นเ,เ,บเนี้ยเรื่ออองงงขเเเเกกมรรับบบนนนีี่่่่ยยยแแลละิป็าดวต ทำไมวันพิสาก้ามีข่าวเรื่องของการย้ายทีมเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะก็เป็นการต้องถามจากแฟนบอลในโซนออนไลน์นะครับหรือว่าแฟนผีส่วนใหญ่นั่นแหละนะครับส่วนประเด็นต่อมาครับโยมาที่เรื่องของคาเซเมโรครับมีรายงานออกมาจากเดอะมิลเลอร์ครับสื่อของอังกฤษมีการระบุว่าทางคาเซเมโรพร้อมที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ดต์ต่อไปจนครบสัญญาแล้วก็ ตัดสินใจแขวนสตาร์กับแมนยูไปเลยนะฮะคือในช่วงวัยของอาซิเมโรเนี่ยเข้าวัย3 1ปีนะครับแล้วก็เซ็นสัญญากับแมนยูจนถึงปี2026แถมทั้งมีออปชั่นอีก1ปีซึ่งก็อาจจะทําให้คาซิเมโรเนี่ยมีการเล่นให้กับแมนยูจนถึงประมาณ35-36อะ่ะมันก็น่าจะเป็นวัยที่ดูพอเหมาะพอเจาะที่จะแขวนสตาร์แล้วนะครับจริงๆเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับ นักเตะที่ยูเวนตุสนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาตินั่นแหละนะครับแล้วก็โดนชักชวนไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับตามรายงานจากมิลเลอร์นะก็คือเจ้าตัวบอกปัดนะฮะแล้วก็อยากอยู่กับแมนยูแบบแยาวๆจนแข่สตั้งไปเลยจะดีกว่านะฮะนี่คือความคิดของเจ้าตัวนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าคาซิเมโร่เนี่ยเขาประสบการณ์เขาเยอะอยู่แล้วนะครับในอนาคตถึงแม้ว่าอาจจะ ไม่ได้แบบเป็นตัวจริงแบบบ่อยครั้งแต่ประสบการณ์ช่วยทีมได้อย่างแน่นอนนะผมคิดว่าอย่างนั้นเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องดีจริงๆนะส่วนอนาคตของมาซูเซอร์บิเซอร์ครับก็มีรายงานออกมาจากสื่องกลืหลายสื่อนะครับมีการระบุว่ามาซูเซอร์บิเซอร์มีโอกาสเซ็นสัญญาถาวรกับแมนเชสเตอร์แดคหากไบยูนิคตัวสังกัดหรือว่าเจ้าของสัญญาของเซอเบเซอร์เนี่ยมีการยอมลดค่าตัวลงมาจาก25ล้านปอนด์นะครับคือภาพรวมเนี่ยนักเตะเนี่ยต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปและเดรเกนฮากเองก็ กำลังประเมินแล้วก็มีทิศทางที่ออกมาโดยภาพรวมเนี่ยเหมือนกับเอริเทนทาก็มีความสนใจที่จะเซ็นสัญญาแบบทาวนด้วยในช่วงซัมเมอร์นะครับทางโทมัสทูเคิลกุนซือคนใหม่ของบายเยนก็พร้อมปล่อยซาเบเซอร์เช่นเดียวกันนะครับแต่มันติดตรงที่ว่าแมนยูมองว่าราคา25ล้านปอนด์เนี่ยมันสูงจนเกินไปนะฮะแล้วก็อยากให้ซาเบเซอร์เนี่ยลด,ดเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวลงมาอีกนะฮะสำหรับค่าตัวนะต้องมีการลดลงมาอีกไม่รู้แหละเท่าไหร่ แต่ตามคาดการณ์เนี่ยในมุมมองผมนะอาจจะเรือสักประมาณ 10จนถึง15้าล้านปอนด์ไม่เกินมากกว่านั้นนะฮะรอติดตามกันนะฮะในเรื่องของการคว้าตัวเซบิเซอร์ที่มีกระแสข่าวออกมาแบบต่อเนี่ยนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับดนนี่โอมนะครับพรีเมียร์เกอร์ตัวเก่งของไอเบนไลซิกนะฮะที่ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแบบต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับตามรายงานล่าสุดจากคริสเตียนฟอลนะครับกูรูคนดังจากฝั่งเยอรมันเนี่ยมีการระบุว่าตอนนี้ดาวเตะทีมทติสเปนของไ e อเบนไลซิกรายเนี้ย เหลือสัญญากับไลซิกจนถึงปี2024ครับก็คืออีก1นึ่งปีใกล้จะหมดแล้วนะฮะแล้วก็สัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่คืบหน้าด้วยทําให้เจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสย้ายออกจากไลซิกในช่วงซัมเมอร์เนี่ยสูงมา,มากนะครับซึ่งนักแต่ราเนี่ยถ้าให้เลือกได้เนี่ย เขาอยากเลือกย้ายกลับไปบาร์เซโลนามากกว่านะครับก็คือกลับไปลีกสเปนแหละแต่ก็ไม่ได้บอกปัดโอกาสที่จะย้ายไปเล่นในพิวดงกิษซึ่งแมนยูเนี่ยก็แสดงความสนใจเกี่ยวกับนักเตะรายนีเช่นเดียวกันนะครับออปชั่นมีอย่างไรครับมีสข้อค่าสิทธิัญญาประมาณ70จนถึง75ล้านยูโรนะฮะสำหรับสโมสรใดก็ตามที่อยากได้ตัวเขานี่คือออปชั่นแรก ส่วนอีกหนึ่งข้อก็คือค่าสัญญาอยู่ที่60บล้านยูโรลดลงมาจาก70บล้านเป็น60บล้านยูโรสําหรับทีมจากสโมสรในลีกสเปนนะฮะก็ถือว่าราคาพอสมควรนะครับแต่เรื่องของฝีเท้าเนี่ยน่าสนใจนะสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันอีกรอบเหมือนกับว่าแมนยูต้องการในตำแหน่งแบบนี้จริงหรือเปล่านี่ฮะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเรามานับดูนะในพื้นที่กองกลางตัวกลางเนี่ยเราก็ยังคงมีความต้องการแหละแต่มันยังแบบไม่ได้แบบเป็นเป้าหมายสูงสุดไงเพราะฉะนั้นเรื่องของชอยเดนิโอโมเนี่ย แมนยูอาจจะสนใจจริงๆแต่ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักที่แมนยูต้องการนะฮะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับก็แฟนบีคิด,ดอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้มิดฟิลด์หนึ่งรายครับที่สื่ออังกฤษมีการแนะนํามาว่านี่คือ1นึ่มิดฟิลด์ที่แมนยูเนี่ยควรหันไปให้ความสนใจแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอบอกก่อนครับมอยเซ็คาเซโดเนี่ยเคยเป็นข่าวกับแมนยูมาก่อนที่คาเซโดจะย้ายมาไบรตันเซอิกนะฮะสมัยแบบโนเนมมากกว่านี้เลยนะฮะ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยนักเตะไม,ม่ได้เลือกย้ายมาแล้วก็ตอนนี้มีการนําเสนอว่าคาเซโดจากฟอร์มนัล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่านี่คือตัวที่สามารถมุนเวียนหรือว่าทดแทนคาเซิเมโรได้แบบระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกชอยที่มองได้ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ได้เดยองไม่ได้จูเบลงแฮมเนี่ยควรเป็นคนนี้เท่านั้นนะฮะจากฟอร์มการเล่นเนี่ยนัดเดียวเนี่ยดูได้ว่าเออมันเพอร์เฟกแล้วก็ภาพรวมฟอร์มภาพรวมของเจ้าหนูราเนี่ยทั้งซีซั่นเนี่ย พัฒนาขึ้นตามระดับแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีอีกด้วยนะครับคาเซโดเป็นที่สนใจของทั้งาร์เซนเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ด้วยนะฮะมีค่าวแบบแทบจะรายวันเลยนะครับมเมสซี่รานี้ครับในเกมนัดล่าสุดเนี่ย มีการเอาไปเปรียบเทียบการต่อสู้ระหว่างคาเซโดกับเอนโซเฟอร์เดสนะฮะซึ่งเด็กคนนี้ทําได้ดีกว่าเอนโซเฟอร์เดสของทางเชลซีอย่างชัดเจนนะครับเขาเนี่ยมีการสมัมผัสบอล81ครั้งจ่ายบอลสำเร็จเกาเปอร์เซ็นต์เลยด้วยกันนะครับถือว่าเพอร์เฟกมากรวมไปถึงทางนั้นเกมรับก็ทําได้ดีครับมีการดวลกับคู่แข่งหรือว่าการเข้าสกัดอะไรต่างๆเนี่ย11ครั้งด้วยกันแล้วก็การเอาชนะลูกบง8ครั้งนะครับซึ่งถือว่ามิดฟิลราเนี่ยมีส่วนสําคัญที่ทําให้รตันนเย สามารถตอกรอนกับทางเชลซีได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเกี่ยวกับในช่วงซัมเมอร์นี้มันน่าสนใจไหมมันน่าสนใจอย่างแน่นอนครับที่จะดึงกันเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์นะครับแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าค่าตัวของคาซาโดเนี่ยย้อนกลับไปก่อนอย่างที่ผมพูดไว้ครับว่าคาซาโดพัฒนาขึ้นแบบรายวันในช่วงซีซั่นนี้หลายแมตช์แล้วแหละนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงแบบกราบขาขึ้นมากๆทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดทีมไหนต้องการในช่วงซัมเมอร์เนี่ยราคามันจะไม่ใช่ถูกๆแล้วนะฮะอ้ ประมาณ60-70ล้านปอนด์ครับบรายตันปฏิเสธเพราะฉะนั้นมันเป็นการแสดงว่าบรายตันต้องการค่าตัวที่สูงกว่านั้นนะฮะแล้วก็สัญญาของนังเตะเลยเยอะรวมไปถึงผลงานที่ในตอนเนี้ อยู่ในช่วงกราฟคาขึ้นอย่างที่บอกกันไปอาจจะมีการเคาะกันออกมาดอลาร์หนึ่งล้านปอนด์ได้เลยทีเดียวนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะฮะคือเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยแน่นอนมันสูงแล้วมันก็อาจจะเสี่ยงสําหรับแมนยูนะครับมันแพงเกินไปแหละพูดแบบตามตรงนะฮะร,ราคาเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากเดยองแล้วก็จูดเลยแต่ถ้าเกิดมองถึงคุณภาพการใช้งานแบบระยะยาวเนี่ยมันน่าสนใจจริงๆเกี่ยวกับมิดฟิด์รานี้นะฮะก็รอติดตามกันนะครับว่าแมนยูจะสนใจแบบจริงจังไหมแล้วก็เกี่ยวกับศูนย์หน้าดาวรุ่ง ที่อาจจะมีการเดินตามรอยมาคาราทฟอร์ดได้นะครับซึ่งดาวรุ่งรายนี้เพิ่งโดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมกับแมนยูก่อนเกมที่เราเนี่ยจะพบกับนอตติงแฮมฟอร์นี่เองนะฮะที่เราเพิ่งชนะไป2อศูนนี่แหละก่อนเกมเนี่ยก็มีการผลักดันดาวรุ่งขึ้นมาหลายคนทั้งแนวรับทั้งกองกลางแล้วก็ศูนย์หน้านัครับเลยว่าผู้เล่น แนวรุกนั่นเองในรายของมาเตโอเมเจยเนี่ยถือว่าเป็นแนวรุกดาวรุ่งที่น่าสนใจมากผมก็ไปดูฟอร์มย้อนหลังมานะครับเดี๋ยวเรามาว่าก,กันเอารายละเอียดก่อนนะครับเมเจยเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาแบบรเรื่อยๆนะครับในชุดไม่เกิน21ปีในช่วงซีซั่นนี้ลงไปแล้ว12เกมแล้วก็ทําไป1ประตูกับอีก4แอซิดด้วยกันนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก่อนเกมพบกับฟอร์เรนนั่นเองนะครับก็ซึ่งถ้าเกิดแบบมันมีปัญหาจริง เกี่ยวกับตัวเลือกบนมานั่งสำรองหรือว่าเกี่ยวกับตัวเลือกเรื่องของสูตรหน้าบางที แนวรุกดาวรุ่งราเนี้อาจจะได้มีการเป็นส่วนร่วมของเกมก็ได้ในเกมนัดถัดไปนะฮะถ้าเกิดแรดฟอร์ดแบบยังต้องพักยาวเพิ่มอีกอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะดันดาวรุ่งราเนี้ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่นะครับไปก่อนโช่เงเก่านะฮะสรับกับการเล่นชุดเยาวชนด้วยในระดับเดียวกันนะครับเป็นนักเตะที่เล่นได้ทั้งศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วก็ปีขวานะครับตามรูปภาพเนี่ยก็คือเจ้าตัวเนี่ยทำประตูในเกมพบกับอเซนอนได้เป็นประตูที่สวยมากในจังหวะนี้เลยะฮะ ยิงแบบตามน้ําเลยนะครับสวยงามจริงๆผมไปดูไฮไลท์มาแล้วก็ดูไฮไลท์เราไปถึงฟูลแมทของเด็กคนนี้ในบางเกมเนี่ยซึ่งถือว่าหน่วยก้า,ารอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับหน่วยก้านดีนะฮะทรงมันดีนะครับแต่ว่ามีบางเรื่องที่ต้องปรับปรุงหน่อยที่ผมได้เห็นเนี่ยจากการดูในบางเกมของเมเจอร์เนี่ยก็คือการสัมผัสบอลแรกที่ยังไม่เนียนนะฮะต้องแก้ไขจับบอลลั่นบ่อยสัมผัสบอลแรกนะครับส่วนหน้าเนี่ยหรือว่าแนวรุกเนี่ย การสัมผัสบอลแรกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะครับแล้วก็การครองบอลยังไม่เหนียวนะครับเอ,อ่อการครองบอลยังไม่นิ่งเลยนะฮะการไปกับบอลก็ต้องพัฒนานะครับแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยมีความเร็วมีการวิ่งหาช่อง จงกกังหวะการทำมาตูเนี่ยถือว่ามันดูดีดูมีอนาคตที่ดีแล้วกันนะครับดูทรงดอีอย่างที่ผมบอกกันไปซึ่งเราก็ยังคาดหวังอะไรมากไม่ได้เนาะเพราะว่าเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยสำหรับผมนะผมว่าน่าจะไปได้ไกลสําหรับแมนยูเหมือนกันถ้าเกิดได้รับอกัสนะฮะพวกทรงพวกแบบหน้าตาอะไรก็เอาเรื่องอยู่นะฮะมีความดุดันอยู่นะเออก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็นี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ตที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนรายชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมากครับแล้วเจอกันคคลิปนะรับ